สิบไม่หักต้นหอมช็อตฟิลพีกษะเอ็กซ์เจอชาวเน็ตตอบกลับดราม่าแทนแท็ดเต็มสิบไม่หักต้นหอมสกุลตลาช็อตฟิลพีกษะเอ็กซ์เจอชาวเน็ตตอบกลับดราม่ากราบเท้าแทนแท็ดณปภาทำคนวงการบันเทิงแห่เมนใหญ่หลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งแท็ดณปภาโดนดราม่าอย่างหนักหลังออกมาเม้ามอยเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่มีอายุห่างถึง14ปีซึ่งกราบเท้าแท็ดก่อนนอนทุกคืนทำเอาชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงเข้ามาจวกยับแท็ดอย่างหนักว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายขนาดที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองต่างกันไม่เห็นด้วยกับดราม่าจวกแท็ดอย่างแรงเข้ามาซัดกลับคนที่ดราม่าว่าเรื่องการกราบเท้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาซึ่งแพทไม่ได้บังคับให้เขาทำและเราไม่ควรไปตัดสินเขาการที่แพทออกมาเล่าอาจเป็นแค่บางโมเมนต์เพราะเราไม่ได้ไปรู้จักหรืออยู่กับเขาตลอดเวลาล่าสุดวันที่14มีนาคม66ต้นหอมสกุลตลาทราบถึงเรื่องดราม่าที่แพทโดนด่าไม่ให้เกียรติผู้ชายออกมาแชร์เรื่องราวช็อตฟิลเมื่อตัวไปเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่าแทนแท็ดเล่นเอาอ่านแล้วถึงกับช็อกเลยทีเดียวโดยต้นหอมได้โพสต์ภาพที่ชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่ากราบเท้าแทนแท็ดว่าอย่าว่าแต่กราบเท้าเลยกราบฮีก็เรื่องเขาพร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่เห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์พีกษะ X 555551010เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Made My Day เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช็อตฟิลสายดราม่าทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงพร้อมกันใจเข้ามาคอมเมนต์ชอบกันใหญ่อาทิเบนปุญญาพรคอมเมนต์ว่าชอบแบบขณะที่ใบเตยสุธีวันคอมเมนต์ว่าคำอะแม่ด้านนัทนิสามณีคอมเมนต์อีกว่าจบรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบรัวๆอาทิจริงมากศรัทธาเป็นเรื่องของใครของมันเชื่อเถอะเจริญทุกคนไอเลิฟ5,555,555จริงเรื่องของเขาและเลิศ5555555555ขอบคุณอินสตาแกรมจอยยอมต้งทูพีเผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบแห่เมนรัวไฮโซพกเข้ามาแซวคนส่งหัวใจต้งทูพีเผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบกันแห่คอมเมนต์รัวหลังถูกจับตาความสัมพันธ์ต้งทูพีกับนางเอกสาวแซ่บพลอยเชอร์มานโดยมีการปล่อยอักษรย่อบอกใบ้นางเอกหน้ามั่นซุ่มคบนักร้องแรปเปอร์ที่เพิ่งโสดได้ครึ่งปีทำเอามีการพุ่งเป้าไปที่ต้งทูพีกับพลอยเชอร์มานทันทีโดยชาวเน็ตจับสังเกตว่าระยะหลังทั้งคู่โผล่ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆขณะที่ก็มีคนออกมาแก้ต่างว่าเป็นเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าล่าสุดวันที่13มีนาคม2566ต้งได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมขณะไปร่วมงานเปิดตัวงานหนึ่งซึ่งหนึ่งในคนร่วมงานนั้นพบว่ามีสาวพลอยอยู่ด้วยโดยหนุ่มต้งลงภาพขณะทั้งคู่นั่งข้างกันพร้อมแท็กไปหาพลอยในอินสตาแกรมอีกด้วยโดยภาพดังกล่าวได้มีแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจสีแดงให้แบบรัวๆด้านไฮโซพกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฮอตกายซึ่งต้งก็คอมเมนต์ตอบเช่นกันว่าแอดพอกพรพระฟ้าถ้าคนนี้มาจะช่วยเติมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฮอตกายด้วยมัมลาโคนิกเปิดแนวทางเลขเด็ดเอาใจคอหวย
หลังเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนดวงเฮงของวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพมัมลาโคนิกหลังถูกหวยรวยทรัพย์ติดต่อกันเกือบ30งวดจนแฟนๆที่ติดตามต่างยกให้เป็นเจ้าแม่เลขเด็ดไปแล้วล่าสุดนักร้องดังเอาใจคอหวยด้วยการเปิดแนวทางเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนรถที่เปลี่ยนเลขใหม่โดยได้โพสต์รูปรถที่เห็นป้ายทะเบียนแบบชัดๆพร้อมระบุข้อความว่าเปลี่ยนป้ายแดงวันนี้เป็นแนวทางเฮงๆหมานๆเด้องานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดะไลค์และคอมเมนต์ขอตามเลขกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นเฮงๆปังๆค่ะขอตรงๆค่ะคุณมัมตามค่ะเลขสวยมากค่ะแม่จะใบ้อะไรนะขอให้เฮงๆนะคะงวดนี้มาสักที81เป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมุมลาคอนิก ตบกันสนั่นนางเอก2ช่องดังภาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนางเอกดังตบกันสนั่นต้องหยุดถ่ายเลยเอา2คนนี้แยกออกจากกันนางเอก2ช่องดังภาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนักปั้นชื่อดังเฮเลนปวราออกมาย้อนเรื่องราววงการบันเทิงโดยโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่หนุ่มกรรชัยเคยออกมาบอกว่ามีนางเอกยุค90แย่งซีนกันค่อนข้างจะดุเดือดอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่เรารู้จริงๆคือนางเอกยุค90ตบกันสมัยก่อนจะมีหนังสือแคตตาล็อกที่ใส่เสื้อผ้าไว้น่ารักแฟชั่นเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพที่สุทธิสารนางเอกวิกน้อยสีกับนางเอกวิกมากสีไปถ่ายแบบแล้วไปเจอกันตอนนั้นทุกคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันเพราะต่างอยู่คนละช่องแต่มาถ่ายหนังสือก็ต่างคนต่างถ่ายห้องแต่งตัวค่อนข้างจะเล็กมีกระจกแค่บานเดียวนางเอกวิกน้อยสีกำลังแต่งหน้าอยู่ส่วนนางเอกวิกมากสีต่างคนก็กำลังดังนางเอกวิกมากสีก็บอกเธอช่วยขยับให้เราหน่อยเราจะแต่งหน้าเราจะถ่ายแล้วนางเอกวิกน้อยสีได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ก็ตีมึนทำเป็นเฉยไม่รู้เรื่องแต่งหน้าต่อนางเอกวิกมากสีก็บอกว่าเธอละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนนางเอกวิกน้อยสีก็ของขึ้นลุกขึ้นไปกระชากตบอีนั่นก็ไม่ยอมสาวใต้สู้กลับตบกันภาวันนั้นกองเขาแทบจะไม่ได้ถ่ายต้องหยุดถ่ายเลยเอา2คนนี้แยกออกจากกันหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอมแม่วิกน้อยสีก็โทรตามแฟนมายกพวกมาเลยแม่วิกมากสีก็ไม่ยอมเหมือนกันโทรตามแฟนมาเหมือนกันแฟนนางอยู่แถวรามก็ขนผู้ชายมาเต็มคันรถมาดักที่ปากซอยจะเอาเรื่องกันให้ได้ต่างคนต่างไม่ยอมแต่ท้ายที่สุดเคลียร์กันได้ลงตัวแต่เป็นข่าวดังต่างคนก็ต่างด่ากันไปมาดังมากเรื่องนี้